ันยองเชงกระเด็นสวัสดีครับพบกับ Entrepreneur Art กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ถามเพื่อนๆไปเรื่องของถ้าวันน้ำมันหมดสัญญาเนี่ยจะตามต่อไหมหรืออะไรยังไงใช่ปะมีคนตอบมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีทั้งคำตอบที่แบบมีทั้งตามกับไม่ตามเนาะแต่ว่าเราก็เข้าใจนะว่าบางคนที่ไม่ตามเนี่ยเพราะอะไรนั่นแหละนะก็ขอบคุณเพื่อนมากที่มาตอบกันนั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าชอบ Q&A เนี่ยก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์เยอะๆนะทุกคนแล้วได้ถามตอบกันบ่อยๆนะจ๊ะใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะฮะไปถาม EP อื่นหรือวิดีโออื่นเนี่ยเราก็จะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านี้ดีคำถามแรกถามมาจาก3กวางน้อยวันนาเบิ้ลถามมาว่าบอกวิธีบำรุงหน้าก่อนนอนหน่อยค่ะเราเคยทำวิดีโอในรูทีนไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะติดไว้ให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างฝั่งนี้ต่อไปนะฮะถามมาจากอากาเซ่โกโก้ของยุคเคียมนะฮะว่าพี่คิดยังไงกับเพื่อนที่ชอบบอกว่าวงที่เราชอบเดี๋ยวก็หมดสัญญาแล้วคิดว่าบางทีมันอาจจะแบบพูดแรงเกินไปนะแต่ว่าอย่าลืมไปนะว่าทุกวงก็มีหมดสัญญาเหมือนกันนอกจากว่าวงนั้นจะไปทำค่ายเป็นของตัวเองนั่นแหละนะทุกคนต่อไปนะฮะถามมาจากแบแบไฮออนนี่นะครับถามมาว่าถ้าแยกวงแล้วพี่คิดว่าใครบ้างในวันวันที่จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวบ้างคะหรือเป็นกลุ่มหมดแล้วระหว่างเป็นวงกับเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยพี่คิดว่าอันไหนดีกว่ากันและดีต่างกันยังไงตอบคำถามแรกก่อนนะใครที่คิดว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่องค์มีโอกาสเป็นศิลปินเดี่ยวมีคนเดียวที่คิดว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวนะส่วนระหว่างวงกับศิลปินเดี่ยวเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคือถ้าตอบตามความชอบของเราแบบเป็นกลุ่มดีกว่าคือศิลปินเดี่ยวเนี่ยความดังความปังอ่ะมันจะน้อยกว่าพวกศิลปินกลุ่มอะไรเงี้ยถ้าเดี่ยวอ่ะก็ต้องปังมากๆปังแบบไฮยอนอาอย่างชองฮาแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยคนเดียวใน1วงเนี่ยมันก็จะมีแบบเมนเต้นเมนร้องเมนแรปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันมีหลากหลายกว่าเพราะนั้นมันก็จะมีแบบหลากหลายโพสิชั่นภาวนาให้พี่องค์เดเป็นวงจะดีกว่าต่อไปถามมาจากมานิดนิดมานิดนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าถามว่าถ้าพี่ได้อยู่กับ101ทั้งหมดพี่จะเลือกใครคะและต้องไม่ใช่วรรณวันคืออะไรงงกับคำถามน่าจะหมายถึงให้เลือกคนหนึ่งใช่ไหมเป็นฮยองซอกนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีเมนอีกคนหนึ่งคือฮยองซอกนะต่อไปถามมาจากชิดตราไดอารี่อันถูกป่ะอันผิดขออภัยนะฮะถามว่าขอวิธีการให้กำลังใจตัวเองหน่อยค่ะสำหรับเรานะทุกคนทำในสิ่งที่ชอบเช่นเวลาเราท้อหรือว่าเราทำอะไรที่แบบรู้สึกไม่โอเคอยู่ในช่วงดาวๆอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบไปหาอะไรกินหรือว่าไปดูหนังใช้เงินตัวเองซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียหายเรื่องเงินหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความสุขต่อไปถามมาจากใบบัวถามมาว่าหนูอยากรู้ถึงความหมายชื่อช่องพี่อะค่ะมันมาจากเทพเจ้ากรีกนั่นเองนะทุกคนพวกโอลิมปัสอะไรเงี้ยนะมารวมกันของเทพที่มีคำว่า A ขึ้นหน้าพวกแบบอาเทน่าอาร์เทมิสอโพโลอโฟไดส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอามารวมกันคำว่าอาโทเนี่ยมันมาจากคำว่าอาร์ตรวมกับคำว่าอโฟไดส์ก็คือเอา H ตัว H มาแล้วก็เติม O ก็เลยกลายเป็นอาโทแล้วก็มีโพเนี่ยมาจากอโพโลนะอโทโพและเทเนี่ยมาจากอาร์เทมิสส่วนหน้าเนี่ยมาจากอาเทน่านั่นเองนะครับทุกคนก็รวมกันนะเขาก็จะมีความหมายแต่ละองค์แตกต่างกันนะคะนี่ก็คือความหมายของช่องเรานะจ๊ะต่อไปถามมาจากจิรัชยานะครับถามว่าพี่ชอบเพลงไหนของวรรณวันมากที่สุดรวมทั้งหมดที่ออกอัลบั้มมาเนี่ยเราชอบเพลงทวายไลท์ที่สุดไปถามมาจากมินตี้นะฮะถามว่าคิดว่าเด็กๆกับค่ายกันหมดแล้วคนที่น่าจะได้เดบิวต์วงเร็วที่สุดน่าจะเป็นใครเหรอคะอูจินกับแดฮาวีอ่ะน่าจะเดบิวต์เร็วสุดเพราะว่า MXM เขาก็เดบิวต์แล้วหมดสัญญาแล้วเขาก็น่าจะแบบฟอร์มทีมแล้วก็เดบิวต์เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าโปรดิวต์48ได้เดบิวต์แล้วพี่คิดว่าจะมีซีซั่น2มั้ยคะกระแสฝั่งเกาดูแรงมากส่วนตัวหนูคิดว่าน่าจะมีต่อเพราะแรงซัพพอร์ตเยอะมากเรารู้สึกว่ากลับไปเป็น101น่าจะดีกว่ามันก็สนุกดีนะที่มีความแบบเอาญี่ปุ่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันวุ่นวายไปหมดเลยคือแบบลำดับมันแบบวุ่นวายมากเดี๋ยวคนนั้นขึ้นที่1เดี๋ยวนี้ขึ้นที่1ลงมาเยอะเลยแล้วก็
คืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดความญี่ปุ่นบางทีมันไม่เข้ากับความเกาหลีอ่ะทุกคนเราก็เชียร์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เชียร์นะแต่ว่ามันมีความที่แบบแตกต่างกันอยู่ต่อไปถามอาจารย์หนูเป็นติ่งเกาหลีขี้ชิปทุกสถานการณ์สถานการณ์ไม่มีสาระนะหนูเซลเฉยถามว่าพี่คิดว่าวรรณวันจะมีใครเปลี่ยนสายไปเป็นนักแสดงหรือพิธีกรบ้างไหมคะถ้ามีพี่คิดว่าเป็นใครภาวนาไม่ให้เปลี่ยนสายนะแต่ว่ามีงานในด้านนั้นน่าจะดีกว่าแบบเป็นนักร้องเหมือนกันแต่ว่าก็มีงานอื่นเข้ามาทำด้วยนั่นก็คือพี่องซองอูนะที่มีโอกาสจะไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่เขาก็มีการได้เป็นพิธีกรในอิงกิกาโยปะหรือมิวสิกแบงหรืออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะทุกคนต่อไปถามมาจาก VV Love Love VV นะฮะถามมาว่าถ้าสมมติว่านวันต่อสัญญาพี่จะรู้สึกยังไงเราจะไม่โอเคเลยบางคนอาจจะแบบอยากให้วันนวันต่อสัญญาใช่ป่ะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากให้วันนวันต่อสัญญาแล้วไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ดีนะแต่ว่าแต่ละคนน่ะเขามีคนอื่นที่ต้องรออยู่เข้าใจใช่ป่ะเราก็อยากให้ควานลินเนี่ยกลับไปเดบิวต์กับซอนโฮแล้วก็คนอื่นที่อยู่ในค่ายคิวหรือแดเนียลเนี่ยกลับไปเดบิวต์กับเพื่อนๆที่มาด้วยกันในรายการ Body 101พี่มินฮยอนเนี่ยที่มีวงนิวอีสต์อยู่แล้วเราก็อยากให้พี่มินฮยอนเนี่ยกลับไปอยู่นิวอีสต์พี่ซองอุ่นเนี่ยคือเขามีคนอื่นที่รออยู่เน้นว่ารออยู่อย่างพี่แดเนียลกับพี่จีซองเนี่ยคือคนที่มาด้วยกันคือเขายังไม่ได้เดบิวต์เลยนะคือเขาเหมือนจะรอทั้งสองคนนี้กลับไปอยู่และรอเดบิวต์พร้อมกันอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ต่อสัญญาเพราะเรื่องนี้แหละทุกคน2ถ้าหมดสัญญาแล้วคุณแดนไปเป็นศิลปินเดี่ยวพี่จะตามมั้ยคะถ้าแดเนียลไปเป็นศิลปินเดี่ยวและปังมากเราก็จะตามต่อไปถามมาจากคากามายอ่านถูกป่ะเนี่ยถามว่าขอคำแนะนำ How to แต่งตัวให้เหมาะกับคนผิวแทนหน่อยค่ะแต่งตัวแต่ว่าถามว่าลิปโทนสีไหนถึงจะเหมาะสมถ้าอยากให้เซฟสุดๆเลยแล้วว่าสีโทนเอิร์ธโทนหรือสีที่ออกไปโทนแบบน้ำตาลหรือเข้มๆสีที่ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าสีที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยควรจะเป็นสีนีออนสีแบบชมพูเรืองแสงแดงเรืองแสงส้มเรืองแสงควรหลีกเลี่ยงพวกนั้นนะสีอื่นเนี่ยก็ทาได้สีนู้ทาได้ต่อไปถามมาจาก Jelly Peach ถามมาว่าพี่คิดยังไงกับของแฟนเมดคะเราชอบของแฟนเมดมากมันเป็นของที่แฟนคลับทำขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนิดนึงมันมีความแบบเหมือนลิมิเต็ดอะประมาณนั้นแหละทุกคนนะต่อไปนะคะถามมาจาก Who am I นะคะว่าหนูเป็นคนที่น่าดูหยิ่งมากเวลาอยู่คนเดียวคือดูหยิ่งสุดๆโดนว่าทั้งที่ไม่รู้จักกันพี่มีวิธีแก้ส่วนนี้ไหมคะคือมันก็คงไม่มีใครจะเดินฉีกเหงือกทั้งวันเนาะสิ่งที่ช่วยได้ก็คือการแต่งหน้านะทุกคนเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถทำให้เราดูหน้าสดใสขึ้นให้ตาดูโตขึ้นดูแบบแบ๊วขึ้นได้ปัดแก้มให้ดูแบ๊วขึ้นได้ทาปากให้ดูแบบน่ารักขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแต่งหน้าดูนะจ๊ะต่อไปถามมาจาก PPST นะครับถามว่าพี่ชอบฟังเพลงไหนมากที่สุดในตอนนี้ครับตอนนี้เพลงที่ชอบฟังมากที่สุดคือเพลง CC ของฮโยรินนะฮะแล้วก็เพลงใหม่ของ Stay Kids My Pace แล้วก็ Golden Child นะเพลง Let Me ก็ประมาณนี้แหละทุกคนที่ชอบฟังอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปถามมาจาก Pony Soe อันนี้ถูกหรือเปล่าถามว่าพี่สั่งแบบแมสปิดปากสีดำแบบผ้าที่ไหนอะครับอยากได้บ้างือไม่ได้สั่งนะไปซื้อเอาตามตลาดนัดรถไฟก็มีขายแล้วก็ร้านขายของเกาหลีก็มีขายนะฮะก็ลองไปดูได้นะจ๊ะต่อไปถามมาจากแดเนียลคังถามมาว่าใช้กาวอะไรติดโปสเตอร์ถึงดีครับพี่เราไม่ได้ใช้กาวติดโปสเตอร์นะทุกคนเพราะเรากลัว1คือโปสเตอร์ขาด2คือผนังพังสิ่งที่เราใช้ติดก็คือสกอตเทปกับกิ๊บหนีบกระดาษแล้วก็สอดโปสเตอร์เข้าไปใส่กับกิ๊บหนีบกระดาษนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยมันก็จะแบบโอเคอยู่นะฮะ2เคคอนบัตรถูกสุดประมาณกี่บาทคะไม่รู้ค่ะเพราะไม่เคยไปนะคะอ้าวหมดคำถามหมดกำลังเพลินเลยกำลังตอบแบบเพลินๆสรุปไม่มีแล้วนะจ๊ะทุกคนก็หมดแล้วกับ Q&A ที่ถามมาใน EP ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนคำถามของเราใน EP นี้ยังนึกไม่ออกว่าจะถามอะไรดีคำถามที่เราจะถามใน EP นี้นะคะทุกคนก็คือจงแนะนำขายวงตัวเองพรีเซนต์วงตัวเองวงใหม่อะทุกคนคือตอนนี้ตามหาวงใหม่อยู่นะฮะที่จะมาเข้าอยู่ในคอลเลคชันความติ่งของฉันเราตอนนี้กำลังติด Golden Child กับ Stay Kids สมมุติเราจะขายนะทุกคน Stay Kids ตอนนี้คือแบบดีมากคือบังชาหล่อมากแกคือแล้วฉันอะไปเจอคนหนึ่งเว้ยชื่อ IN นะคือนางยังเพิ่งดัดฟันอยู่เลยเว้ยแล้วแบบน้องน่ารักมากน้องแบบน้องนุ่มแบบใส่เสื้อบริสุทธิ์แล้วน้องเต้นแบบโอ้ยแกตะมูตะมีมากเลยก็คือแบบควรไปดูทุกคนประมาณนั้นแหละทุกคนก็ลองแนะนำกันมาดูได้นะลองพรีเซนต์วงตัวเองดูได้เผื่ออีนี่จะตามไปติดด้วยเน้นว่าเป็นวงใหม่ๆนะทุกคนถ้าเป็น BTS หรือ GOT7 หรือ EXO หรือวงที่แบบมีมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องมาบอกแล้วนะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราก็ติ่งอยู่มันเห็นแล้วทุกคนก็นั่นแหละ EP นี้มีแค่นี้แหละทุกคนใครอยากถาม EP หน้าก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามให้เราด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแบบมีวงไหนที่ใครอยากแนะนำมีวงไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้จริงๆก็รู้จักหลายวงแหละแต่แบบยังไม่ซึมซับพอวิดีโอนี้กับ Q&A EP นี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมไลค์จริงๆนะทุกคนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็วิดีโอด้านข้างส่งข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะพูดอะไรว่าฟังไม่ทันนะก็ประมาณนี้ไปแล้วบ๊ายบาย